สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนคดีแตงโมช็อกอีกเปิดผลตรวจเลือดคนบนเรือพบยาเสียสาวล่าสุดในรายการข่าวคนคนข่าวช่อง Nation TV 22รายงานว่ามีผลตรวจจากผู้ตรวจการแผ่นดินแจ้งผลการตรวจปริมาณแอลกอฮอล์และสารเสพติดในเลือดของคนบนเรือซึ่งเป็นการขอคำชี้แจงจากหน่วยของผู้ที่เกี่ยวข้องปรากฏว่าผลตรวจสอบส่วนหนึ่งที่ผู้สอบได้รายงานว่าการตรวจหาสารเสพติดส่วนหนึ่งที่ได้รับรายงานจากบุคคลจำนวน1รายตรวจพบสารที่เรียกว่ากลุ่มเบนโซไดอาซิปินชนิดอัลปราโซแลมหรือสารอัลปราโซแลมเรียกง่ายๆว่ายาเสียสาวนิยมใช้ผสมในเครื่องดื่มเพื่อความมึนเมาผลเกิดอาการสลึมสลือมึนงงอยู่ในร่างกายของคน1คนบนเรือซึ่งไม่ได้มีการบอกชื่อว่าคือใครซึ่งข้อมูลจากสำนักงานปปช.ระบุว่ายาเสียสาวได้รับความนิยมในหมู่นักท่องเที่ยวใช้ผสมในน้ำอัดลมหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อความมึนเมาส่งผลให้เกิดอาการสลึมสลือมึนงงและยังพบว่านำมาใช้ประกอบอาชญากรรมในรูปแบบของการมอมยารูดซับหรือล่วงละเมิดทางเพศได้ด้วยและมีรายงานว่าการตรวจพบสารชนิดนี้อยู่ในร่างกายของพยาน1คนบนเรือมีข้อมูลเชื่อมโยงไปถึงผู้ที่ถูกกล่าวหาคน1บนเรือด้วยซึ่งข้อมูลนี้ถูกขยายว่ายาเสียสาวไปอยู่ในร่างกายคนบนเรือได้อย่างไรน่าสนใจว่าจะมีผลเปลี่ยนแปลงรูปคดีหรือไม่ท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com ขอบคุณครับ